สวัสดีครับวันนี้เราก็มาลองมาอัปเดตดูนะครับวันนี้วันที่19พฤษภาคม2566เวลาก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับตอนนี้แดดเปรี้ยงมากแต่ยังไม่ร้อนจัดเท่าที่ควรเพราะว่าไอแดดยังไม่รุ่งจากพื้นนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าสวนข้างบ้านเราตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณแถวๆเนี้ยลุ่มบ้างดอนบ้างนะครับตรงที่เขียวๆตรงเนี้ยลุ่มยังทำอะไรไม่ได้จนกว่าจะได้ถมนะครับอ่ะเราจะทำอะไรเรามีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างแล้วนะครับอันนี้ตัวแรกเลยนะครับก็ภูมิใจนำเสนอมากที่สุดคือหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะครับหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงที่นี่นะครับอำเภอละแมอย่าว่าหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงเลยหน่อไม้ธรรมดาก็หาไม่ค่อยได้อยู่เหมือนกันนะครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยอ่ะเรามาดูนะครับต้นแรกหลังจากที่เราดูไปแล้วอันนี้ไม่มีใหม่นะครับมีแต่ของเก่าๆยอดก็เหี่ยวแสดงว่าดินก็ไม่ได้แห้งนะครับแสดงว่ามันยังอ่อนมากนะครับต้องรอให้ต้นมันแข็งแรงกว่านี้นะครับต้นนี้ต้นที่2นะครับถามว่ามีไหมเนี่ยครับต้นที่ออกมาใหม่นี่คือต้นหน่อที่ออกมาใหม่แล้วก็อันนี้เป็นต้นเดิมนะครับเนี่ยเล็กๆตรงนี้เป็นต้นเดิมต้นที่3ต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับตอนแยกมาน่าจะเป็นส่วนหัวส่วนปลายสุดของกอเดิมนะครับอันนี้เริ่มมีหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับคาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะนะครับไม่แยกใหม่ได้ก็คือสามารถที่จะเก็บกินได้แล้วเพราะตอนนี้ก็ขนาดตะเกียบแล้วแหละขนาดต้นที่2นะครับต้นที่1ที่2ก็ขนาดตะเกียบเล็กๆแล้วเดี๋ยวหน่อต่อไปก็น่าจะได้ขนาดตะเกียบนะครับต้นนี้เป็นต้นที่4ต้นที่4นี้ก็เห็นไหมครับว่าหน่อจะมาอยู่ตรงนี้นะครับหน่อจะอยู่ตรงนี้เงาเดิมกอเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ทราบมีอะไรทำลายเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยนะครับงอกๆแงกๆอยู่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราเพิ่งทำมันลงมาอันนี้นะครับเราเพิ่งเอามันมาลงดินนี่นามันก็ยังไม่แข็งแรงรากก็ยังเดินไม่ดีต้นนี้นะครับเห็นไหมครับว่าต้นนี้ก็เป็นต้นใหญ่เหมือนกันนะมีดอกแล้วด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าที่เสียใจก็คือเดี๋ยวนี้เก็บเมล็ดมาเพาะไม่ได้เลยไม่งั้นมันจะได้อลังการงานสร้างกว่านี้อีกมากไม่ต้องมาคอยแบ่งเป็นเงาเป็นเงาเป็นเงานะครับก็พอเมล็ดเอาได้เหมือนกันเป็นต้นสีม่วงนะครับต่อไปอันนี้เพิ่งลงเมื่อเช้านะครับก็คือโหระพาเหี่ยวๆเนาะช่วยไม่ได้แดดมันร้อนช่วงนี้แดดแรงมากเลยครับถึงแม้จะเข้าพฤษภาแล้วก็แต่ฝนมันยังตกไม่ดีเลยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7ต้นนะครับจากที่ใส่ถุงไว้8แต่ในนี้จะมี7โหระพาถามว่าง่ายไหมก็ไม่ยากนะครับใช้มากไหมก็ใช้ไม่มากเพราะฉะนั้น7ต้นนี้ก็ถามว่าขายได้ไหมก็พอขายอยู่นะครับริมรั้วเล่นๆนะครับอันนี้เป็นมะเฟืองมาเลย์มะเฟืองยักษ์นะครับนานแล้วแหละดอกดกด้วยนะแต่ก็ไม่ได้กินมานานแล้วเหมือนกันเพราะไม่ก็ได้หลงไหลคลั่งไคล้อะไรมากมายนะครับมะอึกครับมะอึกต้นนี้เป็นมะอึกนะครับใบมีเต็มไปด้วยหนามผลเริ่มมีแล้วนะครับต้นยังไม่ใหญ่มากอันนี้มาจากน้ำพริกมะอึกแล้วก็คายเม็ดทิ้งไว้แล้วก็แยกมาปลูกนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะเป็นคนไม่กินผักอยู่แล้วก็เอามาปลูกไว้เผื่อได้ขายอันนี้จะเป็นมะระขี้นกนะครับทั้งหมดจะมีอยู่10หลุมนะครับพวกนี้เนื่องจากว่าอันนี้ก็คือซ่อมมานะครับซ่อมก็เลยเพิ่งงอกกันนะครับอันนี้เป็นมะระขี้นกแบบสีเขียวอ่อนนะครับมะระขี้นกแบบสีเขียวอ่อนไม่ใช่สีเขียวเข้มก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับบอกแล้วไม่ชอบกินผักสีเขียวอ่อนก็ได้ข่าวว่านะครับอันนี้ได้ข่าวว่านะได้ข่าวว่าสีเขียวอ่อนเนี่ยจะไม่ขมเท่าไหร่แต่ก็อาจจะพอๆกับมะระจีนนะครับต่อไปอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานนะครับตรงนี้เมื่อวานปลูกไว้4หลุมปลูกก็เป็นฟักหอมนะครับส่วน4ต้นนี้นะครับไม่รู้ฟักอะไรเหมือนกันไม่ฟักหอมก็ฟักเขียวธรรมดานะครับแต่หลุมสุดท้ายตรงนู้นนะครับที่ติดกับหน่อไม้ฝรั่งจะเป็นฟักธรรมดาอันนี้เนื่องจากว่าเพาะพร้อมกับฟักหอมแล้วก็ไม่รู้วางอะไรไว้ตรงไหนก็เลยเอามาปลูกไว้ก่อนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คิดตอนแรกก็คิดว่าเป็นมะเขือพวงนะแต่ว่าไปๆมา
มันเป็นหนามอ่ะแล้วมันไม่ใช่หนามแบบมะเขือพวงด้วยมันเป็นหนามแบบมันเป็นหนามแบบนู่นน่ะมันเป็นหนามแบบไอ้มะอึกก็เลยคิดว่ามันเป็นมะอึกไร้หนามแน่เลยเนี่ยลุ้นอยู่ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันไปงอกใกล้ๆกับที่เจอต้นมะอึกต้นที่แล้วแต่ต้นที่แล้วมันหนามเยอะต้นนี้มันหนามนิดเดียวแทบจะไม่มีหนามเลยก็ภาวนาขอให้มันเป็นมะอึกไร้หนามก็แล้วกันเนาะเผื่อเอามาขยายพันธุ์ได้อีกต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นมะเขือพวงไร้หนามนะครับพวกนี้ได้มาจากการชำทั้งนั้นเลยนะครับ5ต้นตรงนี้ได้มาจากการชำนะครับช่วงนี้ยังแล้งอยู่ค่อนข้างแล้งนะครับก็เลยไม่ค่อยปลูกอะไรมากมายนอกจากถักตากไว้ร้อนชิหายตรงนี้ก็เป็นมะละกอแขกดำนะครับมะละกอแขกดำเพิ่งลงเมื่อกี้สดๆร้อนๆเหงื่อยังโชกอยู่เลยนะครับอันนี้คัดแล้วจริงๆก็เพิ่งรู้ว่ามันออกดอกนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้สนใจมันเพราะมันดูแล้วไม่ค่อยโตอ่ะพอไปดูอีกทีอ้าวมีดอกแล้วจริงๆยังไม่ได้คิดว่าจะเอามาปลูกหรอกครับแต่พอมันมีดอกแล้วอ่ะเอามันลงปลูกดูก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันได้ไม่ได้นะครับอันนี้ลงปลูกดูก่อนมันจะได้เป็นต้นกระเทยก็ไว้กินบ้างไว้ขายบ้างส่วนตัวก็กินสุกมากกว่าไม่ได้กินแบบผักอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีไม้หลักนะครับปักหลักไว้เล็งไว้สำหรับมะละกอนะครับแถวๆนี้ก็พอปลูกได้เนาะปลูกมะละกอไว้ก็เข้าร่มนะครับก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้แลก็ไม่มากนะครับตรงนี้ใกล้บ้านแต่ว่ามันก็เป็นที่ลุ่มด้วยแถวบ้านแถวนี้น้ำท่วมประจำนะครับน้ำขังทำอะไรมากไม่ได้นะครับนอกจากที่ดอนตรงนี้แล้วก็ต้องถมปลูกผักขายข้างบ้านนะครับขายได้นะมีพื้นที่เท่านี้ทำไปเล่นไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ